ครับก็มีความกังวลมากนะครับเพราะว่าก็ดูเหมือนว่าเราก็ยังแก้ปัญหานี้ยังไม่ได้นะครับเราก็ต้องอยู่กับมันต่อไปไม่รู้อีกนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นห่วงก็คือการที่เราต้องได้รับพิษสะสมนะฮะในเวลาหลายๆปีเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ต่างกับการสูบบุหรี่เลยนะครับทุกๆ22ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของ PM 2.5 เนี่ยมันเทียบเคียงกับการสูบบุหรี่ผลร้ายของการสูบบุหรี่1มวลนะฮะเพราะฉะนั้น เราสูบอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยอาจจะเท่ากับเราสูบประมาณ10มวลเลยนะฮะโดยภาวะจำยอมถ้าทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องมาหลายๆปีนะฮะปีนึงหลายๆวันเนี่ยไม่ดีกับสุขภาพของพวกเราแน่นอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะเช่นเด็กเล็กนะครับซึ่งอวัยวะต่างๆยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่อย่างปอดสมองต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะถูกกระทบเยอะมากนะฮะจริงๆตั้งแต่ทารกในครรภ์เลยนะครับแล้วก็คนสูงอายุนะครับคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเหล่านี้ยิ่งเป็นกลุ่มที่เราเป็นห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะฮะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมคิดว่าในชุมชนที่อยู่รอบนอกซึ่งก็จะไม่มีโอกาสหรือไม่สามารถเข้าถึงนะฮะทั้งข้อมูลข่าวสารนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยดูยังอาจจะยังขาดความตระหนักด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าตระหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะยังขาดทุนทรัพย์นะครับในการที่จะจัดการให้ตัวเองเนี่ยได้รับการป้องกันตัวเองได้นะครับเพราะว่าอย่างคนในเมืองเนี่ยเขาสามารถซื้ออากาศสะอาดได้นะครับโดยการที่อยู่ในห้องแอร์แล้วก็มีคือห้องปิดทึบนะครับแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศฟอกอากาศต่างๆพวกนี้นะฮะเครื่องฟอกอากาศซึ่งก็หาซื้อกันมาเพื่อที่จะมีอากาศสะอาดหายใจแต่ถ้าในคนในชุมชนรอบนอกเนี่ยผมคิดว่าตัวลักษณะบ้านเรือนเขาเองก็ไม่ใช่สามารถจะปิดได้ที่ป้องกันนะฮะไม่ให้ฝุ่นเข้ามาได้แล้วก็เครื่องฟอกอากาศนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายมากมายอยู่แล้วนะครับมันผมก็แล้วโดยวิถีชีวิตนะก็คือถ้าเป็นคนในเมืองเนี่ยเราอาจจะดูแอปพลิเคชันได้เนาะว่าโอ้ช่วงนี้เป็นไงนะโอ้ฝุ่นสูงมากเราก็จะอยู่แต่ในอาคารเนาะช่วงเย็นสมมติว่ามันเริ่มดีขึ้นต่ำกว่าร้อยนึงแล้วหรือร้อยนิดๆเราก็เราออกไปทำกิจกรรมต่างๆบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่200กว่า300เนี่ยเราก็พอที่จะออกไปข้างนอกได้บ้างแต่สำหรับคนที่มีอาชีพที่ต้องไปอยู่ในกลางแจ้งอยู่แล้วชาวไร่ชาวสวนชาวนาเนี่ยก็จะต้องรับมันก็จะได้คือจะต้องไปรับฝุ่นเนี่ยค่อนข้างจะมากแล้วก็นานนะครับในแต่ละวันปีที่แล้วค่ะสภาพัฒน์ออกมาระบุข้อมูลว่าคนไทยป่วยจากโรคมลพิษทางอากาศมากกว่า10ล้านคนในปี2566นะคะคุณหมอคิดว่าถ้าปีนี้เหมือนฝุ่นมาเร็วขึ้นเรามีแนวโน้มที่จะป่วยมากกว่านั้นไหมคะคือผมว่าคำว่า10ล้านเนี่ยคงฟังดูเยอะนะแต่ว่าคงจะรวมถึงการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตาแดงนะฮะเจ็บคออะไรเล็กๆน้อยๆด้วยนะซึ่งอันนั้นก็เลยออกมาดูตัวเลขเยอะแต่ที่ผมคิดว่าที่เรากังวลเนี่ยมันไม่ใช่การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการที่ฝุ่นสูงขึ้นแป๊บนึงแล้วเรารู้สึกมลคายขึ้นมันเป็นเรื่องของพิษสะสมนะที่ผมกล่าวไปนะฮะคือมันจะออกมาในรูปแบบของคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะคนที่เป็นมะเร็งปอดซึ่งที่ตัวเองไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งเหล่านี้คือจะบอกว่าฝุ่นเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคเรื้อรังเหล่านี้เขาอาจจะไม่ได้ป่วยตอนช่วงที่ฝุ่นเยอะนะฮะเขาอาจจะไปป่วยในช่วงฤดูฝนเรื่องไหนแต่มันเกิดจากพิษสะสมของฝุ่นครับอันนี้มันต้องเข้าใจเรื่องของระบาดวิทยาครับถึงเราจะรู้ได้ว่าปัดสักสัดส่วนสมมติ100คนเป็นหัวใจเนี่ยกี่ส่วนนะฮะประมาณทุกวันนี้คำนวณประมาณ 25% ครับของคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นผลมาจาก PM 2.5 นะฮะคนสมมติ100คนเป็นหัวใจ25คนมีผลมาจากฝุ่น PM 2.5 นะฮะซึ่งก็อันนี้เป็นสิ่งที่คำนวณได้ครับว่าปีนึงตายเท่าไหร่ป่วยเท่าไหร่จาก PM 2.5 ที่เป็นโรคร้ายแรงจริงๆที่เป็นพิษสะสมนะฮะปีนี้นะครับจะว่าไปเนี่ยก็จริงๆเราคาดการณ์กันว่ามันจะหนักมากเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลเอลนิโญนะฮะที่ทำให้มีความร้อนแล้วก็ความแล้งฝนทิ้งช่วงยาวนานโอกาสที่จะเกิดไฟมันแรงมากกว่าทุกๆปีแต่ก็ดูเหมือนว่าในต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าความพยายามของพวกเรานะฮะในทุกๆฝ่ายเนี่ยก็ทำให้มันดูจะยืดลงไปได้นะฮะผมก็พยายามจะมองในแง่ดีว่าถ้าไม่มีการจัดการหรือความพยายามจากหลายๆฝ่ายเนี่ยมันอาจจะหนักกว่านี้หรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูต่อไปครับว่ามาตรการที่เราเรียนรู้กันมาแล้วพยายามทำกันไปเนี่ยสิ่งใดที่เคยทำแล้วไม่ได้ผลเราเลิกแล้วเราลองทำวิธีใหม่เนี่ย
แล้วดูซิว่ามันดีขึ้นหรือไม่นะครับปีนี้ก็เป็นปีพิสูจน์จริงๆเพราะถ้าปีนี้ทำแล้วPM 2.5 น้อยกว่าปีก่อนๆเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเคลมได้ว่าเราได้มาถูกทางเพื่อจะว่าโดยการคาดการณ์มันน่าจะหนักมากครับปีนี้คุณหมอมองคะแล้วคุณหมอมองเป็นหนึ่งในผู้ฟ้องคดีฝุ่นภาคเหนือนะคะในฐานะผู้ฟ้องคดีเนี่ยการชนะคดีของเรามันมีผลยังไงบ้างไหมคะกับการจัดการปัญหาฝุ่นในปีนี้แล้วก็คุณหมออยากจะส่งเสียงอะไรไปถึงรัฐบาลให้เขาจัดการกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วก็รับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนคือเรื่องการฟ้องคดีเนื่องจากเป็นศาลปกครองนะครับมันก็อาจจะได้มีจับใครมาลงโทษเข้าคุกเข้าตารางแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าในแง่ของทางศาลหรือทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้ยอมรับอย่างชัดเจนแล้วครับว่าฝุ่นมีผลกระทบฝุ่นพิษ 2.5 นี่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่จะทำให้ถูกการอ้างอิงนะฮะเอาไปใช้ได้อีกหลายๆกรณีครับทีนี้เรื่องของผลที่เราอยากจะเห็นนะครับก็คือเราฟ้องว่ารัฐนี่มีการละเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีการกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนจริงจังทันกับเหตุการณ์สิ่งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะฮะก็จริงคำสั่งศาลเนี่ยคือจะต้องเห็นการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยภายใน90วันผมดูแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมภายใน90วันแต่ว่าอย่างบางคือเรามีจำเลยหลายคนนะครับบางคนอย่างกรมควบคุมมลพิษผมก็ได้ข่าวว่าเขาก็อุทธรณ์เนาะว่าเขาไม่ผิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่คดีที่ควรจะอุทธรณ์หรือเปล่ามันเป็นเรื่องซึ่งเป็นการเร่งรัดให้คุณทำงานนะฮะคุณก็ทำงานให้เต็มที่นะฮะแล้วก็ช่วยเป็นว่าผมยังมองว่ารัฐบาลสามารถทำได้มากกว่านี้คือถามว่าทำแล้วไหมทำอยู่ไหมทำต่ออยู่ไหมโอเคแต่ว่าคุณสิ่งที่ทำเนี่ยปัญหามันประมาณนี้แล้วคุณทำประมาณนี้คือมันยังไม่สมกับความรุนแรงของปัญหาถ้าคุณเข้าใจว่ามันผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันมากขนาดไหนคุณต้องระดมทรัพยากรงบประมาณมาเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้มันสมควรครับอันนี้ผมดูแล้วยังไม่ใช่เลยครับงบประมาณต่างๆแรงคนต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือลงมาไม่เพียงพอครับในการแก้ปัญหาผลกระทบที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นครับ